ให้นักเรียนนั้นได้ชม1เรื่องวันนี้มีเพียงแค่เรื่องเดียวนะคะขอให้นักเรียนนั้นได้ตั้งใจชมด้วยนะคะว่านะคะให้นักเรียนตั้งใจชมด้วยเพราะว่าสารคดีชุดนี้นะคะยังคงเป็นสารคดีในช่วงสมัยของรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะจารึกพระปรมาภิไธยปปร.พุทธศักราช2472ต่อท้ายจารึกพระปรมาภิไธยจปร.รศ.118ที่ทานน้ำตกดาโกเมืองบันดุงที่ชวานี้นอกจากเป็นอนุสรณ์แห่งการเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์สองพระองค์จากประเทศไทยแล้วยังแสดงถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศตามรอยพระยุคลบาทที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงวางแนวทางไว้หลังจากเสด็จไปเยี่ยมราษฎรในพระราชอาณาจักรที่มณฑลพายัพและมณฑลภูเก็ตเมื่อพุทธศักราช2467และพุทธศักราช2471แล้วในปีต่อมาได้เสด็จประพาสชวาระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง11ตุลาคมซึ่งเป็นการเสด็จประพาสต่างประเทศอย่างเป็นทางราชการครั้งแรกในรัชสมัยระยะเวลา78วันในชวาได้ทอดพระเนตรเทคโนโลยีสมัยใหม่การทำมาหากินของราษฎรปูชนียสถานสำคัญและวัฒนธรรมประเพณีพื้นเมืองด้วยความสนพระราชหฤทัยต่อมาได้เสด็จไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศบ้านใกล้เลือนเคียงเช่นเวียดนามหรืออินโดจีนซึ่งอยู่ในปกครองของฝรั่งเศสข้าพเจ้าใครอยากจะคิดว่าการยืนครั้งนี้เกี่ยวพันและลึกซึ้งมากกว่าการยืนธรรมดากล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรของข้าพเจ้ากับอินโดจีนมีความสำคัญและใกล้ชิดกันมาโดยตลอดระหว่างวันที่19มีนาคมถึงวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2474ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปรักษาพระเนตรที่สหรัฐอเมริกาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีได้ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆไปพร้อมกันเช่นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตแห่งญี่ปุ่นเสด็จเยี่ยมประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเสด็จเยือนรัฐนิวยอร์กและแคนาดาซึ่งรัฐบาลแต่ละประเทศได้รับเสด็จอย่างเป็นทางราชการอย่างสมพระเกียรติยิ่งครั้งนั้นได้มีพระราชดำรัสเมื่อเสด็จนิวัตพระนครว่าในการเดินทางครั้งนี้เราได้มีโอกาสเห็นกิจการต่างๆทั้งในทางการเมืองและความเป็นอยู่แห่งพลเมืองของเรากับได้สังเกตที่มาของสิ่งเหล่านี้คือเศรษฐกิจอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และของต่างๆที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นอันเป็นทางนำให้เกิดความคิดสำหรับหน้าที่บัญชาการเมืองนับว่าเราได้ประโยชน์ในทางเปิดหูเปิดตาเป็นอย่างดีต่อมาในพุทธศักราช2476พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปรักษาพระเนตรที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้งครั้งนี้ได้แวะประพาสและทรงเป็นพระราชอาคันตุกะของประเทศในยุโรปหลายประเทศการซึ่งทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปถึงประเทศต่างๆเพื่อทรงสืบสานพระราชไมตรีกับพระประมุขและผู้ปกครองของประเทศนั้นๆทำให้เกิดความเข้าใจอันดียั่งยืนนานสืบมาจนปัจจุบันค่ะนะคะนักเรียนคงจะได้รับนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้จะมีการเปลี่ยนระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะซึ่งตรงกับในสมัยรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระราชกรณียกิจของพระองค์นะคะที่ทรงคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อบ้านเมือง
นะคะด้วยการเชื่อมสัมพันธไมตรีเสด็จเยือนประเทศต่างๆนะคะอันเป็นประโยชน์ยิ่งนะคะที่จะนำในส่วนที่ได้พบได้เห็นอย่างเช่นในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาประเทศไทยของเราบ้างนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะเนื้อหาต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการปกครองที่สำคัญนะคะตั้งแต่เปลี่ยนระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองที่เป็นแบบประชาธิปไตยนะคะจนถึงปัจจุบันเรามีนายกรัฐมนตรีทั้งหมดกี่ท่านด้วยกันกี่ท่านด้วยกันคะ29ท่านนะคะท่านสุดท้ายท่านที่29ณปัจจุบันดำรงตำแหน่งอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29นะคะคนแรกจำได้ไหมคะคนแรกคนที่1พญามโนปกรณ์นิติธาดานะคะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะถ้าจำได้ทั้งหมด29ท่านนะคะก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยรู้ประวัติความเป็นมาในการพัฒนาชาติบ้านเมืองทั้งหมดแต่อย่างน้อยนะคะคนแรกและคนสุดท้ายนะคะที่ปกครองบ้านเมืองไม่ใช่ปกครองทศทีที่บริหารบ้านเมืองนะคะที่บริหารบ้านเมืองอยู่ทุกวันนี้นักเรียนก็คงจะจำได้นะคะค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วเรามาดูหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเรียบร้อยแล้วในด้านของการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยของเรามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนะคะจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่พระมหากษัตริย์มีบทบาทมีอำนาจสูงสุดในการปกครองก็เปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีบทบาทมีอำนาจมากขึ้นเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะทางด้านเศรษฐกิจก็เหมือนกันรูปแบบของเศรษฐกิจมุ่งที่จะผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะข้าวนะคะไม้สักดีบุกอันนี้จะมุ่งผลิตเพื่อการส่งออกนะคะไปขายยังต่างประเทศมากขึ้นนะคะนอกจากนี้คณะราษฎรนะคะคณะราษฎรเนี่ยต้องการที่จะขจัดในเรื่องของความยากจนของประชาชนให้ทุกคนมีงานทำนะคะนายปรีดีพนมยงค์จึงได้เสนอเขาคงทางด้านเศรษฐกิจนะคะสาระสำคัญก็คือยกเลิกในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะเจ้าขุนมูลนายเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของในเรื่องของที่ดินต่างๆมากมายรวมทั้งในเรื่องของปัจจัยการผลิตทั้งหมดเนี่ยให้มาเป็นของรัฐซะนะคะให้รัฐนั้นเข้าดำเนินการบริหารจัดการดูแลนะคะนักเรียนคิดว่าข้อเสนอเขาคงทางด้านเศรษฐกิจนี้ได้รับการยอมรับหรือไม่ได้รับการยอมรับไหมคิดว่าได้รับการยอมรับไหมคะไม่ได้รับการยอมรับนะคะเนื่องจากทำให้เจ้าของธุรกิจหรือว่าเจ้าของที่ดินเดิมนั้นเขาต้องสูญเสียผลประโยชน์นะคะจึงไม่ได้รับการยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นคณะราษฎรเนี่ยจึงได้ข้อเสนอให้จัดการมีข้อเสนอให้ใหม่นะคะด้วยการจัดการความยากจนของประชากรอย่างเช่นในเรื่องของยกเลิกภาษีที่ไม่เป็นธรรมที่เก็บจากคนยากจนนะคะอย่างเช่นในเรื่องของภาษีนาเกลือก็จะผลิตเกลือได้ถ้าเป็นปัจจุบันนี้เกลือกับข้าวสารอันไหนแพงกว่ากันคะประเภทไหนแพงกว่ากันข้าวสารเพราะว่าคนจะต้องบริโภคเป็นประจำทุกวันเกลือนะคะก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าจะน้อยกว่าในเรื่องของข้าวสารนะคะและการทำนาเกลือส่วนมากก็จะเป็นเกษตรกรที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วนะคะถ้าไปเก็บภาษีอีกก็เท่ากับเป็นการซ้ำเติมความยากจนหรือภาษีสมพัสสอนเคยได้ยินไหมคะภาษีสมพัสสอนเคยได้ยินไหมคะเก็บจากอะไรคะภาษีสมพัสสอนภาษีสมพัสสอนก็คือเก็บจากเกษตรกรที่ปลูกไม้ยืนต้นนะคะปลูกต้นไม้ต่างๆนะคะปลูกผลไม้นะคะโดยเก็บเป็นต้นและถ้าสมมุติว่าปีใดนะคะต้นไม้หรือผลไม้นั้นไม่ออกผลก็เท่ากับเกษตรกร
ไม่มีรายได้แต่ถ้าเก็บทุกต้นก็ยิ่งซ้ำเติมความยากจนให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็มาเก็บภาษีที่เรียกว่าภาษีเงินได้ภาษีร้านค้าแต่สมัยก่อนเขาไม่ได้เรียกว่าภาษีร้านค้าเขาเรียกว่าภาษีโรงค้านะคะแล้วก็เก็บภาษีพวกอากรสแตมป์เนี่ยแทนนะคะเป็นการปรับปรุงในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะจนกระทั่งมีนโยบายอยู่นโยบายหนึ่งที่เรียกว่านโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมนะคะมีนโยบายที่เรียกว่าเศรษฐกิจแบบชาตินิยมนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมนี้นะคะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นตื่นตัวแล้วก็เข้ามามีบทบาททางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นต้องการที่จะขจัดอิทธิพลชาติตะวันตกนะคะที่เข้ามามีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจนะคะตัวอย่างของนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมนะคะให้ชาวไทยเข้าไปมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะส่งเสริมนโยบายทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนชาวไทยเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะลักษณะนี้เรียกว่านโยบายชาตินิยมนะคะให้กรรมสิทธิ์ที่ดินแก่ประชาชนนะคะแต่เดิมที่นายปีดีพนมยงค์เคยเสนอว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้วก็เจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งหลายให้ไปเป็นของรัฐใช่ไหมคะแต่ชาตินิยมนี้ให้กรรมสิทธิ์ที่ดินกับประชาชนไปเลยนะคะขจัดอิทธิพลของชาติตะวันตกและชาวจีนที่เข้ามาทำธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับธนาคารเกี่ยวกับการค้าข้าวโรงงานยาสูบนะคะให้คนไทยนั้นเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นนะคะเคยได้ยินนโยบายไทยทำไทยใช้ไทยเจริญไหมคะเคยไหมไม่เคยเลยเหรอนะคะความหมายคืออะไรเอ่ยไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ